ิธีการจุดเตาอบครับหลังจากเสียบปลั๊กให้พร้อมแล้วก็ต่อเข้ากับถังแก๊สครับจากนั้นกดปุ่มเปิดสีดำมอเตอร์หมุนแล้วก็เปิดวาล์วแก๊สครับจากนั้นจุดคบเพลิงมือซ้ายปรับวาล์วแก๊สลมดูดแรงครับแย่เข้าไปครับสามารถเร่งและลดได้จากวาล์วด้านซ้ายมือครับต้องการอุณหภูมิสูงก็เร่งถ้าต้องการลดอุณหภูมิก็ลดโดยการปรับวาล์วด้านซ้ายมือหลังจากนั้นปิดครับผมง่ายๆครับกดปุ่มปิดหมุนวาล์วแก๊สปิดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ถอดปลั๊กครับเป็นที่เรียบร้อยครับ